ครับตรงนี้นะครับช่อง T-Sport Channel นะครับอยู่กันทุกวันนะครับ10:30 นนะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับพูดถึงกีฬามวลชนนะครับเราไปกันที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีกีฬามวลชนนะครับที่โรงเรียนบ้านนาเพียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับมีการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลด้วยนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านกลุ่มของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มาเปิดงานครับเราไปติดตามบทสัมภาษณ์กันนิดนึงครับเนื่องจากว่าการกีฬานั้นนะครับมีทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพออกกำลังกายเพื่ออาชีพออกกำลังกายเพื่อความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ในยุคโควิดนี้จะต้องให้เด็กลูกหลานของเราได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากการเป็นสุขภาพแล้วเราจะต่อยอดถึงด้านการออกกำลังกายถึงความเป็นอาชีพและความเป็นเลิศซึ่งสร้างรายได้ให้กับเยาวชนลูกหลานของเรานะครับอย่างจังหวัดขอนแก่นนะครับเรื่องของการฟุตบอลนะครับผู้ที่สร้างรายได้ในด้านฟุตบอลของเราก็คือเรื่องของท่านซิโก้นะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแล้วก็เป็นโค้ชทีมชาติแล้วก็ยังมีนักมวยของเราก็คือสมรักคำสิงก็เป็นคนขอนแก่นนะครับมีนักยกน้ำหนักและนักตะก้ออีกมากมายพวกนี้ก็คือเกิดจากรากหญ้าของชุมชนของจังหวัดขอนแก่นทั้งนั้นในอำเภอทั้ง26อำเภอของขอนแก่นเพราะฉะนั้นจังหวัดขอนแก่นโดยท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนโยบายที่จะจัดการอบรมและก็จัดการเรียนการสอนด้านการกีฬาและก็จัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของทีมชาติและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปโครงการอย่างนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยการกีฬากรุงเทพที่ให้การสนับสนุนโค้ชระดับทีมชาติให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมฟุตบอลในครั้งนี้นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนนะครับบ้านนาเพียงจากเทศบาลตำบลนาเพียงและเทศบาลตำบลข้างเคียงนะครับผู้บริหารโรงเรียนข้างเคียงส่งนักเรียนเข้ามาอบรมฟุตบอลในครั้งนี้เป็นจำนวนถึง100-200คนถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับเรื่องของฝนตกไม่เป็นอุปสรรคของการเล่นกีฬาครับเพราะกีฬาทุกอย่างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่แปรปรวนยิ่งนักฟุตบอลแล้วนะครับฝนตกแดดออกถ้าน้ำไม่ท่วมจริงๆไม่เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับผมต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยากรอีกครั้งหนึ่งขอบคุณลูกๆที่สนใจในการมาฝึกอบรมครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการออกกำลังกายครับในฐานะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฐานศึกษาคำว่าอุปสรรคต่างๆนั้นพวกผมไม่ยอมย่อท้อนะครับเพราะว่าได้เตรียมงานไว้แล้วยังไงก็ต้องจัดให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและลูกหลานของพวกเราด้วยนะครับและอันที่สองก็คือจะเป็นหน้าเป็นตาในฐานะโรงเรียนนาเพียงเนี่ยเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะครับซึ่งอายุ100ปีแล้วนะครับถึงตั้งมาเนี่ยโดยได้รับการประสานงานจากท่านผอ.วัชรวัฒน์นะครับจอมไพศาลธาดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็เป็นผู้มีทัศนวิสัยที่จะสร้างชุมชนนะครับให้เด็กชาวตำบลนาเพียงของเราเข้าสู่ในระดับทีมชาติให้ได้นะครับอย่างวันนี้นะครับท่านประธานในพิธีก็เลยเกิดรู้ว่าลูกหลานของพวกเราอยู่ตรงนี้ไม่แน่อนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นทีมชาติก็ได้นะครับไม่ว่าเป็นกีฬาประเภทไหนนะครับวันนี้ผมในฐานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในเทศบาลตำบลนาเพียงนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายกไพฑูรย์ทองภูเขียวที่มาจากตำบลหนองสาเล้านะครับก็ให้กำลังใจแก่เด็กๆและคณะทำงานด้วยนะครับสร้างเยาวชนเยาวชนก็ไปสร้างชาติใช่ไหมครับจิตสำนึกจะต้องมีความสำคัญที่สุดนอกเหนือจากตรงนั้นนะครับก็ยังมีการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลเด็กๆนะครับซึ่งแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักนะครับแต่ว่ากิจกรรมดังกล่าวก็เดินไปข้างหน้านะครับเพื่อมวลชนจริงๆนะครับโดยพิชัยคงศรีอดีตนักเตะทีมชาติไทยและก็บรรดาศิษย์เก่าของสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบทสัมภาษณ์ของพิชัยคงศรีกันนิดนึงครับโรงเรียนบ้านนาเพียงอำเภอชุมแพขอนแก่นของผอ.บุญก็เป็นศิษย์เก่าวพ.พละศึกษากรุงเทพผมรุ่น1บุญรุ่น2และรุ่น3เนี่ยครับก็บอกแล้วถ้าเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็ถึงจะมีอุปสรรคแล้วก็ยังฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้ก็คือการฝึกฝนไม่หยุดเด็กก็มีความตั้งใจดีมาฝึกฝนมาได้รับของแจกได้รับอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนนะครับก็พวกเราที่ทำมานี่ก็อยากจะบอกว่าก็มีส่วนร่วมในสังคมนะครับที่
อยากให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็นะครับก็อิสระชนของผมก็ครบ25ปีปีนี้ด้วยครับก็อยากก็ฝากไว้ว่าอยากจะทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลคุณลูกหนังติดล้อพี่เฉานะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาสร้างคนสร้างเยาวชนครับมีความสุขมากที่ในการให้เป็นผู้ให้ในให้วิชาให้ความรู้เรื่องสิ่งที่เราถนัดก็คือเรื่องฟุตบอลต่อไปเขาอาจจะรักในการที่จะมานะครับสื่อสารเรื่องฟุตบอลนะครับนะครับก็เราก็อยากจะให้เรื่องวิชาความรู้เป็นติดตัวไปนะครับก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้ก่อนจะเล่นฝนก็หยุดเลยนะครับเมื่อวานก็ตกมาทั้งวันนะครับสนามอาจจะแฉะก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาแล้วก็มีความตั้งใจแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้เอาบ้างเลยได้ครับการรับบอลครับดูนะครับการรับบอลต้องมีการเคลื่อนที่ครับตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับสวัสดีครับผมพีรพลคำสิงห์นะวันนี้ต้องขอบคุณลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีนะครับที่ได้มาทำการบันทึกภาพคลินิกฟุตบอลนะครับสำหรับอุปสรรคในวันนี้นะครับก็คือเรื่องฝนนะครับพายุที่เกิดขึ้นในเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับคิดว่าไม่สามารถเป็นอุปสรรคในการตั้งใจของพวกเรานะครับนำโดยทางพี่หล่อพี่ชัยคงศรีนะครับแล้วก็ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระราชสารกรุงเทพทุกท่านนะครับกลุ่มอิสระชนนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางพื้นที่ด้วยครับบ้านนาเพียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นที่วันนี้ได้จัดกิจกรรมให้พวกเราได้มานะครับร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ให้ความรู้เรื่องฟุตบอลมีในส่วนของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีในจังหวัดขอนแก่นทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันก็ต้องขอบคุณนะครับผมครับผมโอเคนะครับฟ้าฝนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถามว่าหนักไปก็หนักนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นในสภาพสนามนะครับเราก็ตั้งใจว่านำความรู้แล้วก็อุปกรณ์กีฬามามอบฟ้าฝนก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้นะครับก็ยังไงก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ขอบคุณมากครับนั่นแหละครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยหรือว่าดาราเอเชียนะครับคุณผู้ชมเราส่งท้ายกันด้วยการแข่งขันฟุตบอลสามเศร้านะครับหลังจากที่เปิดคลินิกสอนฟุตบอลเด็กๆเรียบร้อยผลปรากฏว่าแชมป์เนี่ยเป็นลูกหนังติดล้อ BK Thailand นะครับและอันดับ 2-3 ต้องยิงจุดโทษนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมทางด้านคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ชี้ชัดนะครับให้อันดับ 2-3 ยิงจุดโทษนะครับท่ามกลางฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมสนามด้วยนะครับก็สร้างบรรยากาศคลื่นเคลงนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับลาไปก่อนนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งของพี่น้องชาวนาเพียงนะที่ได้จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิกบอล63เพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เด็กเรานะสนใจการกีฬามากขึ้นวันนี้ในภาคเช้านะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์พิชัยคงศรีนะครับหล่อเรด้าของเรานะครับที่มาฝึกสอนเด็กๆของเรานะครับมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นต่างๆให้ลูกๆหลานๆของเราชาวนาเพียงแล้วก็ชาวอำเภอชุมแพนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลของเด็กยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในภาคบ่ายนั้นนะครับก็จะเป็นการแข่งขันนะครับให้ลูกๆหลานๆเราดูว่าการเล่นฟุตบอลที่ดีนะเป็นอย่างไรนะครับลูกหลานเราก็จะได้รับชมนะครับว่าวิธีการเล่นเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆนะครับเขาเล่นกันอย่างไรนะครับระดับอดีตทีมชาตินะครับแล้วก็ทีมสโมสรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ประเสริฐนะครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมแนะนำเทคนิคต่างๆให้แก่ลูกหลานของเราขอบคุณลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีขอบคุณกลุ่มอิสระชนโดยการนำของคุณพิชัยคงศรีหรือพี่หล่อเรด้าของพวกเรานะครับแล้วก็ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระราชสารกรุงเทพและก็ขอบคุณทีม VIP ชุมแพนะครับที่มาร่วมนะครับในการสร้างสรรค์กิจกรรมในวันนี้ครับในภาคบ่ายนี้ต่อไปก็จะเป็นการชม
ฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีพบกับทีมอิสระชนและก็ศิษย์เก่าวิไลพระรักษากรุงเทพครับขอบคุณครับถือว่าเป็นนิมิตหมายดีครับก็ไม่เคยออกมาไกลขนาดนี้ฝนตกตลอดคืนก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเล่นนะครับก็ไม่ไหวก็พักเราจะใช้กติกาฟรีตายนะเหนื่อยก็เข้าออกกันได้นะครับก็เราจะเล่นครึ่งละ1ชั่วโมงเท่าไหร่นะไม่ไหว30นาที25ถึง30นาทีนะครับขอทุกคนแฟร์เพย์นะครับเล่นให้สนุกครับขอบคุณครับรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามGolden Boy Golden Boy Golden Boy รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน